สวัสดีค่ะรู้แล้วแหละว่าอะไรนะแต่ว่าเฮ้ย Wi-Fi เราใช้ได้ป่ะฮะเปลี่ยนเป็น 4G มั้ยเออๆก็แค่ปรับเป็น 4G ขอปรับเป็น 4G ก่อนนะคุณผู้ชมให้หนูไปนะคะเอาละเอาละ pause due to poor connection เอาให้มันเริ่มตรงนี้แหละครับสวัสดีทุกคนโอ้โหทาง IG เข้ามากันเร็วมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแข่งกันเร็วแข่งกันหน่อยนี่ตอนนี้ IG ไป100กว่าคนแล้วอ่ะไลฟ์ Facebook อย่ามาช้าอย่าไปยอมเขา Facebook กดแชร์เลยเรียกเพื่อนเรียกฝูงมาเร็วโอ้ยนี่ตอนนี้สูสีอ้าว Facebook แซงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเหมือนเชียร์มวยเชียร์มวยคนทาง Facebook ชนะเออ Facebook สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวพวกขออนุญาตมองตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นกล้องกลางนะวันนี้ครูอุ๊ยถาดินีเคสวันนี้เกดไอ้เกดวันดีเพื่อนฝูงวันนี้จะมาแชร์เรื่องของ3สกิลสกิลที่ยุคนี้ไม่มีนะเดทบอกเลยเอานะคะเพราะว่ามันเป็นสกิลของยุคนี้โดยตรงเลยใครไม่รู้นี่จะแบบว่าพลาดมากนะคะมีคนบอกว่าไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินนะคะทางติ๊กไม่ใช่ TikTok ทาง IG ได้ยินไหมคะถ้าใครอยู่ทาง IG พิมพ์ถ้าได้ยินพิมพ์บอกครูทีดิมีเพื่อนบอกว่าไม่ได้ยินคุณเถาไม่ใช่คุณเต้เลิฟแบล็คพิงค์ครูก็เลิฟแบล็คพิงค์ค่ะคุณเต้ทางนะคะทาง Facebook ภาพเสียงชัดนะครับพิมพ์บอกแจ้งนิดนึงนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับใครมาประจำพิมพ์หน่อยว่าขาประจำนะครับส่วนใหญ่ได้ยินกันนะคะวันนี้อ่ะให้ทายดีกว่าให้ทายดีกว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนคนบางคนยัง มีคนมาถามครูง้ออยู่นะเด็กบางคนยังถามง้อบอกว่าอะไรคือคำว่า soft skill ครูครับอะไรคือ soft skill แล้วมันคือยังไงเหรออะไรเงี้ยทำไมยุคนี้คนพูดเรื่อง soft skill กันเยอะจังเลยนะคะ soft skill มันคือทักษะมนุษย์พูดง่ายๆกันแบบนี้นะคะคือมันในสมัยก่อนมันจะเป็นยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็น industrial era นี่พูดให้ดูเท่นะคะก็ยุคอุตสาหกรรมนั่นแหละเพิ่งพูดไปนะคะก็คือยุคที่หลังสงครามพอหลังสงครามปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างมันก็พังใช่ไหมเยอรมันอ่ะเขาก็ต้องการสร้างให้โลกใบเนี้ยกลับขึ้นมาแบบโดยเฉพาะประเทศเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมอยู่แล้วเขาก็เลยต้องการจะสร้างให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นขึ้นมาอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นนะทั้งญี่ปุ่นเยอรมันอะไรต่างๆนานาทีนี้เขาจะเอาคนประเภทไหนล่ะเข้าไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเขาได้ก็ต้องคนที่เก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์เคมีอะไรแบบนี้เขาก็ปั้นคนกลุ่มนี้เลยเขาก็ปั้นคนกลุ่มนี้ทีนี้เขาก็จะมีถ้าใครเคยได้ยินคำว่าคินเดอร์การ์เทนเคยได้ยินไหมเคยที่เมืองไทยบางทีเรียกคินเดอร์การ์เดนใช่ไหมจริงๆมันมาจากKindergartenเป็นภาษาเยอรมันนะคะคินเดอร์แปลว่าเด็กการ์เทนแปลว่าสวนนะคะสวนปล่อยเด็กนี้เป็นต้นกำเนิดมาจากเยอรมันเพราะเขาต้องการให้เอาพ่อเอาแม่เนี่ยมาอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปปล่อยวิ่งเล่นในสวนค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโรงเรียนอนุบาลอ๋อนี่คือที่มาโรงเรียนอนุบาลจริงๆคือที่ขังเด็กนะคะตอนเด็กๆผมร้องไห้ไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเธอเล่าอย่าเล่ากรรมของเธออย่าเล่าเลยเรียนเดือนนึงหยุด6เดือนถึงขั้นล้วงคออ้วกและ acting ทำเป็นว่าไม่สบายค่ะเขาทำหลายสิ่งมากเพื่อไม่ให้ไปโรงเรียนเด็กเนี่ยก็เลยถูกเอาไปไว้ที่ตรงนั้นแล้วในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะวัดค่าเขาก็จะรู้ละใครที่จะเอามาเหมาะสมที่จะเอามาอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมของฉันก็ต้องคนที่เก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะเขาก็ให้ค่าโดยการสอบเขาก็เอาเด็กมาสอบเลยเด็กคนไหนสอบผ่านเท่าไหร่ได้เกรดนี้ดีพวกนี้ก็มาทำโรงงานอุตสาหกรรมของฉันนี่คือยุคนั้นนะคะเขาบอกว่าแต่ละยุคเนี่ยจะใช้กินเวลาประมาณ20ปีโดยประมาณนะคะไม่จริงๆมันนานกว่านั้นแต่เขาบอกว่ามันจะมีรอบเปลี่ยนนี่อันนี้โหราศาสตร์ก็บอกอันนี้โหราศาสตร์เขาบอกว่าอย่างนั้นเราคุยวิทยาศาสตร์โอเคเราโหราศาสตร์แล้วเออได้ยินมาได้ฟังเยอะไงชอบฟังหลายสิ่งนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะพอมายุคนี้ยุคนี้เป็นยุคอะไรยุคการสื่อสารละยุคนี้คือยุคการสื่อสาร 4.0 นะไม่รู้บ้านเราถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่า 4.1 เอาแล้วแต่เอ
เอาเป็นว่าเขาเรียกมันว่ายุค 4.0 จะ 4.0. มาจากเหตุผลอะไรกูก็ว่ากันไปนะครับประเด็นคือพวกเราสังเกตไหมว่าอย่างในยุคก่อนนะคะกว่าคนจะเป็นดาราได้ต้องทำไงคะคุณโจอี้อยากเป็นดาราทำไงคะแต่ก่อนเป็น อยากเป็นไหมผมไม่ได้อยากเป็นไปเดินสยามถูกใช่ไหมแต่งตัวเท่ๆสวยๆหล่อๆคุณง้อนะเคยทำไมต้องถามผมง้อเคยอยู่ในวงการง้อเคยมีอุ้ยอยากเป็นดารามากแต่ก่อนแบบอยากมากนะคะมีรถกองถ่ายขับผ่านหน้าโรงเรียนเนี่ยอู้บีผมเดินเดินผ่านนะคะมีดาราเห็นดาราไม่ได้ตอนเด็กเฮ้อชอบดาราจำได้เลยแถวบ้านมีสสคือพี่ยอดนครนายกเป็นศิลปินตลกเดินผ่านตลอดชอบอยากเข้าวงการเขาไม่มองเลยส่งจดหมายไปพึ่งน้อยกดหนึ่งมาใครเคยส่งจดหมายไปพึ่งน้อยเหมือนครูเงาะใครเคยส่งจดหมายไปพึ่งน้อยบอกครูเงาะมาสารภาพมาโดยดี Facebook ใครที่เข้ามานะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ข้อมูลนี้เก็บไว้นะครับเป็นประโยชน์มากสิ่งที่วันนี้ครูจะมาสอนเนี่ยเป็นซอฟต์สกิลที่สำคัญมากๆเลยนะครับอุ๊ยทาง TikTok มีกด1ส่งใช่ไหมครูก็ส่งนะคะและมันก็ไม่ได้หรอกตามภาษานะแล้วก็ที่คนจะฮิตกันมากที่สุดก็คืออย่างที่คุณเจอี้บอกคือไปเดินสยามใช่ไหมคะเดินสยามให้พี่พจน์อานนท์ได้แบบสะดุดตานะคะยุคนี้มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยคุณอยู่บ้านคุณก็สามารถเป็นผู้มีชื่อเสียงได้แล้วอ่ะคุณแค่มีโทรศัพท์คุณแค่มีคอนเทนต์อ่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้มันเปลี่ยนโลกมากเลยจากแต่ก่อนอ่ะเราอยู่ในยุคที่สื่อมันเป็นมีเดียใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้มีเดียใหญ่เนี่ยต้องปรับตัวลงมาให้ทำตัวให้เหมือนมีเดียเล็กแล้วเพราะมีเดียเล็กกุมอำนาจละเพราะคนเข้าถึงสื่อได้เยอะแล้วเขาก็เลือกได้เยอะทีนี้คนที่จะรอดในยุคนี้ได้คือคนประเภทไหนล่ะคนที่อันดับแรกเลยนะคะทักษะที่หนึ่งที่คุณจะต้องรู้คือ introspection หรือการรู้จักตัวเอง introspection หรือการรู้จักตัวเองเนี่ยเป็น soft skill อะทีนี้เราก็เมื่อกี้ถามว่า soft skill คืออะไร hard skill คือเทคนิคเป็นสกิลเชิงเทคนิคเช่นสกิลการตัดต่อสกิลการทำ Excel อะไรพวกนี้ค่ะที่มันเป็นเทคนิคอลเป็นเทคนิคอลจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่า hard skill แต่ยุคนี้คนโฟกัสที่ soft skill เยอะมากนะคะ soft skill คือสกิลที่บางคนบอกว่าเป็นทักษะที่ติดมากับมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดเลยเช่นคนบางคนเกิดมาก็มีทักษะด้านการสื่อสารคนบางคนก็มี leadership มีความเป็นผู้นำลูกเนี่ยเด็กเล็กๆบางคนเนี่ยเข้าส่งไปโรงเรียนอนุบาลพี่น้องพ่อแม่เดียวกันแต่คนโตมันมีลีดเดอร์ชิพมากกว่าหรือบางคนคนน้องมีลีดเดอร์ชิพมากกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นทักษะที่บางครั้งบางทีติดตัวเรามาแต่ข่าวดีคือมันฝึกได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่มีสัตว์อื่นยิ่งกว่านะคะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่มีสัตว์อื่นยิ่งกว่าฉะนั้นนะคะเราสามารถฝึกซอฟต์สกิลได้ยิ่งทำไมเราต้องรู้จักตัวเองอันแรกเลยนะคะ introspectionสมมติว่าคำว่ารู้จักตัวเองอ่ะมันจะทำให้เรารู้จักคนอื่นไปด้วยเพราะอะไรคุณจุ้ยคิดว่าเพราะอะไรโยนกันอย่างนี้รู้จักตัวเองมันจะทำให้รู้จักคนอื่นไปด้วยคือเมื่อเรารู้จักตัวเองแปลว่าเราจะมีโอกาสที่เท่าทันความคิดตัวเองถูกเวลาเราเท่าทันความคิดตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะอ่านใจคนอื่นได้เพราะโครงสร้างความคิดของเราแต่ละคนเนี่ยบางครั้งอาจจะมีความคล้ายกันหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามกับถูกจริงๆแล้วใช่เพราะว่ามนุษย์เราอ่ะเราเคยได้ยินคำว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ถูกไหมคะเราคือสิ่งที่มีความคล้ายกันหมดอ่ะเรามีอะไรกลัวเหมือนกันเบสคืออยากเอาตัวรอดเหมือนกันนะคะมีทุกข์เหมือนกันทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต่างๆนานาเรามีทุกข์เหมือนกันหมดสิ่งที่ประเด็นคือมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักในตัวเองเลยทำให้ไม่เข้าใจคนอื่นเช่นอย่างสมมติว่าเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากทำไมคนนั้นเขาพูดอย่างนี้วะทำไมคนนี้เขาคิดอย่างนี้วะทำไมเขาไม่ทำแบบนี้วะนี่คือลักษณะของคนไม่รู้จักตัวเองนะคนที่พูดแบบนี้เพราะถ้าคุณรู้จักตัวเองคุณจะรู้เลยว่าแหมเรื่องบางเรื่องฉันยังแก้ไม่ได้เลยถูกไหมเรื่องบางเรื่องครูคะทำไมคนนั้นเขาเป็นแบบนี้พ่อหนูเขาเป็นอย่างนี้แม่หนูเขาเป็นอย่างนี้ครูถามหน่อยมีนิสัยไหนที่เราไม่ชอบในตัวเองไหมมีค่ะแก้ได้ยังยังค่ะครูถูกไหมคะถ้าคนรู้จักตัวเองจะรู้เลยว่าเรื่องบางเรื่องคนแต่ละคนมันก็เป็นจุดยากของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
นั้นเวลาที่เรารู้จักตัวเองในคลาสที่สอนเกี่ยวกับ introspection หรือการรู้จักตัวเองการใคร่ครวญนะคะถึงตัวเองเนี่ยเราจะสอนให้รู้ถึง need ว่าพวกเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วย need อะไรค่ะเห็นไหมคะซึ่งถ้าเรารู้ตัวเราเราก็จะรู้มนุษย์คนอื่นด้วยเพราะมันก็คือสัพเพสัตตาถูกป่ะเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนั้นพอเรารู้ว่าเราเอ้ยอ๋อเราถูกขับเคลื่อนด้วย need ต้องการเป็นคนสำคัญแล้วเราเห็นว่าคนที่เขาโกรธเราเรื่องนี้อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเวลาคุณทำคอนเทนต์ในอนาคตคนที่รู้จักมนุษย์ก็จะสามารถทำคอนเทนต์เพื่อเข้าไปสู่มนุษย์คนคนนั้นได้จึงเป็นยุคที่วันนี้นะคะทุกโซเชียลมีเดียทำอะไรเก็บข้อมูล Data ของมนุษย์ถูกไหมทำไมเขาถึงหิว Data มากเก็บพฤติกรรมเขาเก็บพฤติกรรมทั้งหมดถูกเขาจะแยกเลยอ๋อคนนี้เขาหยุดดูนี้อ๋อคนนี้เขาชอบแบบนี้อย่างนี้เองค่ะเขาจะเข้าใจมนุษย์พอเขาเข้าใจมนุษย์ปุ๊บเขาก็จะนำสินค้าออกมาเสนอมนุษย์ที่เหมาะเห็นไหมคะอย่างพวกเราตอนเดี๋ยวนี้เราถูกคัสตอมไมซ์เขาเรียกอะไรถูกเลือกโฆษณาให้เหมาะสมกับเราอยู่แล้วเสื้อผ้าเนี่ยคุณก็ช็อปเสื้อผ้าอะไรออนไลน์ไปปุ๊บนะเสื้อผ้าสไตล์นั้นอะโอ้โหถาโถมเลยทีนี้กดออดไม่เว้นแต่ละวันเลยช่วงนี้ติ้งนองรับอีกแล้วจริงนะผมเวลาเซิร์ชหาอะไรก็ตามเนี่ยแล้วอีกวันนึงก็โฆษณาก็มาเต็มเลยทำให้เดี๋ยวนี้เวลาอยากได้อะไรใช่ไหมผมก็จะไลน์หาตัวเองอีกเครื่องนึงหรือพิมพ์เมสเซจส่งหาใครก็ได้สักคนนึงว่าอยากได้ตั๋วบินราคาประหยัดหรือโปรโมชั่นพิเศษโฆษณาขึ้นมาภายใน15นาทีเลยคือเขาจับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเราก็เนี่ยคือเขาเร็วมากในการเอาข้อมูลของเราพฤติกรรมของเราไปนี่คือหน้าที่ของ AI และพอเรารู้จักตัวของเราเนี่ยเราก็จะเป็นตัวของตัวเองใช่แล้วเวลาเรานำเสนอตัวเราออกไป มนุษย์เราอะค่ะเราคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนหนึ่งเป็นตัวของตัวเองได้ไม่พยายามไปเป็นคนอื่นนะคะมีคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้คล้ายคนนั้นคนนั้นคล้ายคนนี้แต่ไม่มีใครเป็นเราได้ดีไปกว่าเราแล้วเราก็ไม่สามารถเป็นคนอื่นได้ดีไปกว่าเขาเราเป็นมนุษย์เลือกตัวเดียวอันเดียวเรามีคนเดียวในโลกต่อให้มีแฝดนะแฝดก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะฉะนั้นพอเราเป็นตัวของตัวเองปุ๊บเนี่ยคอนเทนต์ที่เรานำเสนอมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ยูนิคจริงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันก็เหมาะกับตัวของเราทีท่าการนำเสนออ่ะพูดอย่างเรื่องจิตใจอย่างเงี้ยเรื่องของ mindset เนี่ยมีคนพูดเยอะแยะถูกไหมคะมีคนพูดเยอะแยะเมืองไทยก็มีเมืองนอกก็มีแต่ครูง้อก็พูดแบบครูง้อเนี่ยมันเป็นวิถีของครูง้ออ่ะครูก็ถ่ายทอดในวิถีที่ครูง้อเรียนมาผ่านประสบการณ์ของตัวเองแล้วเราก็ถ่ายทอดมันก็เป็นครูนะครูไม่สามารถถ่ายทอดแบบนี้ได้แบบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณเงาก็จะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ mindset เลยนะคะ mindset เป็นเรื่องที่สำคัญมากมายเลย ไหวปะ ไหวปะเอาคุณเงากลับมาก่อน ถูกปะถ้าเกิดโอเคไหมใครชอบไหมให้คุณเงาพูดแบบนั้นละวันนี้ mindset อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เป็นตัวของครูถูกไหม ฉะนั้นพูดเรื่องเดียวกันแต่คนที่นำเสนอเมื่อเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาจะทำให้คอนเทนต์เดียวกันนั้นอ่ะเกิดเอกลักษณ์ได้ค่ะนี่คือจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมยุคนี้ต้องรู้จักตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะเป็นสัตบุรุษหรือเป็นผู้ที่มีความสำเร็จเป็นผู้ที่คนให้ความเคารพเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีจะต้องมีธรรมะที่เรียกว่าสัปปุริสธรรมเจตฟังแล้วตาลอยเลยนะคะสัพพุริสธรรมเจตเนี่ยคือหนึ่งในนั้นนะเดี๋ยวครูไม่เล่าให้ฟังครูเคยแชร์ไว้แล้วในนี้นะไปหาดูได้หนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราเป็นสัตบุรุษได้ข้อหนึ่งคืออัตตัญญุตาคือรู้จักตัวเองรู้ว่าเราเป็นใครเรามีอะไรในตัวเองเรามีจุดด้อยอะไรจุดแข็งอะไรคลังของเราทรัพยากรของเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสาเหตุเลยนะที่จะทำให้คนหนึ่งคนจะพัฒนาตัวเองได้นะคะมีคนวันเนี้ยมีคนเข้ามาเยอะมากเรายังไม่ได้ทักทายกันเลยคนเข้ามาสวัสดีกันสวัสดีทุกคนเป็นพันเลยนะครับครูง้อบางคนบอกว่าแชร์ให้แล้วแชร์เรียบร้อยเป็นเดอะแชร์เลยเยอะแยะเลยสวัสดีนี่คนเพิ่งเริ่มทยอยเข้ามาใหม่ใครแชร์แล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ครูมาให้คอนเทนต์แบบดีๆกับพวกเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลที่จำเป็นในยุคนี้แล้ว
ในยุคข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงใช่เมื่อกี้มีคนถามบอกว่าคุณง้อคะที่คุณง้อกำลังสอนนี่อยู่ในคลาส Inside Out หรือว่าคลาส Self Love คะครับคือจริงๆแล้วคุณต้องบอกนี้หลายคนหลายคนคงจะได้ยินแล้วที่คุณง้อบอกไปแล้วนะคะว่า Inside Out กำลังจะมีตอนนี้ครูเริ่มโปรโมทแล้วนะ ครูกำลังเริ่มโปรโมทแล้ว Inside Out เป็นคลาสที่ครูจะจัดในอดีตเมื่อปีที่แล้วนี่เอานี่เลยโอ้ไวมากเร็วเมื่อไหร่ที่เห็นคุณโจอี้เอามือออกนอกเฟรมขอให้รู้ว่าเขาจะไปหยิบพร็อพนะคะ คืออย่างนี้ในคลาส Inside Out เนี่ยครูง้อหาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ Soft Skill หลักๆของมนุษย์นะคะปีที่แล้วเนี่ยเราจัดไปคนมา1,000 กว่าคน1,000 กว่าคนโอ้ประสบความสำเร็จมากนะคะมีทั้งน้องนักแสดงทั้งหลายหรือประชาชนทั่วไปที่มากันแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ดีมากนะคะหลากหลายเลยครับหมอพยาบาลใช่ข้าราชการนักธุรกิจใหญ่ใช่โอ้โหคนหมอนั่งแถวหน้าเยอะมากศิลปินดาราก็มากันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในคลาสเนี้ยครูจะสอน3สกิลสกิลแรกก็คือสกิลการรู้จักตัวเองนะคะเป็นส่วนหนึ่งในคลาสในเซลฟ์เลิฟนะคะเป็นส่วนที่ทำให้รู้ว่าเรามาเป็นเราในวันนี้ได้ยังไงเพื่อเช็คว่าไอ้ที่เราเรียกว่าเราเป็นเราวันนี้ใช่จริงหรือเปล่าครับเพราะคุณก็เคยเรียกตัวเองว่าเอ้ยฉันเป็นคนรู้จักตัวเองเอ้ยฉันเป็นของฉันแบบนี้แหละเนี่ยคุณก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วก็เวลาใครมาบอกมีคนคบไหมช่วงนั้นเอ้ยเยอะเยอะไหมเหมือนกันไอ้ที่เยอะกว่าช่วงนี้ไอ้ที่คบก็เป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนกันแบบเฮ้ยเราเป็นคนรู้จักตัวเองเราเป็นคนแรงแรงเราเป็นคนจริงเราขาไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมารวมกันนะคะแล้วเราก็เข้าใจว่าเรามั่นเป็นคนมั่นใจในตัวเองเราเข้าใจว่าเราเป็นคนรู้จักตัวเองจนกระทั่งวันที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราเห็นว่ากว่าเราจะเป็นวันนี้มันมาจากความกลัวในวัยเด็กอะไรบางอย่างมันมาจากความต้องการบางอย่างที่เราอยากได้รับการยอมรับจากใครบางคนนะคะในวัยเด็กของเราและก็ยังไม่ใช่แค่วัยเด็กอย่างเดียวตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันค่อยๆกรูมเราขึ้นมาเป็นเราในวันนี้แล้วเราจะได้เห็นเลยว่าอ๋อไอ้ที่เราอะไปนั่งทะเลาะกับชาวบ้านตลอดเวลาจริงๆมันมาจากความกลัวตัวไหนไอ้เวลาที่เรามีปัญหากับแฟนเราอะเพราะเราไม่กล้าที่เราเป็นตัวของตัวเองทั้งที่อะไรจริงๆเราอยากจะแสดงความรักกับแฟนนะในสมัยอดีตนะคุณว่าอยากแสดงความรักนะแต่คุณว่าแสดงไม่ได้เพราะครูมาร์กตัวเองไว้แล้วว่าฉันเป็นคนจริงฉันเป็นสาวเท่เฮ้ยฉันพูดหวานๆไม่เป็นสะกดจิตตัวเองทุกอย่างแบบนั้นนะโจอี้เลยทำให้ความรักอ่ะมันไปไม่รอดเพราะเราเองก็กระด้างนะเขาก็คงอยากได้ผู้หญิงที่อ่อนหวานงดงามนะคะทีเนี้ยพอวันที่เราได้เรียนเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยที่เราเรียกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเรายังไม่ได้เป็นเลยเราเป็นคนบางคนที่เด็กหญิงเงาะในวัยเด็กมันอยากให้เป็นเพื่อต้องการการยอมรับจากใครบางคนในวันนั้นนะคะอันแรกคือศาสตร์แห่งการรู้จักตัวเองนี่ก็คือเหตุผลที่ครูจัดคอร์สจัดคลาสอินเขาเรียกว่าอะไรนะ Inside Out ขึ้นมาถูกไหมในคลาส Inside Out เนี่ยครูง้อจะสอนสกิลถึง3สกิลนะครับจะมีสกิลที่1คือรู้จักตัวเองสกิลที่2คือเรื่องของการสื่อสารกับตัวเองและคนรอบข้างและสกิลสุดท้ายคือเรื่องของเสน่ห์ที่เกิดจากภายในของตัวเราเองบุคลิกภาพภายในและภายนอกนะครับคลาสเนี้ยครูง้อจะสอนในวันที่30ตุลานะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเป็นการเรียนสดผ่าน Zoom ผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับแล้วข่าวดีที่สุดเลยก็คือบัตรราคาพิเศษมากๆอยู่ที่990 บาทจากราคาเต็มในรอบก่อนๆที่จัดไป 2,590 นะครับรอบนี้ครูง้อสอนสดสอนออนไลน์ครูง้อให้ราคาพิเศษอยู่ที่990 บาทใครที่สนใจให้พิมพ์ CF990 เข้าไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานครูง้อจะติดต่อกลับไปนะครับใครผมอยากแนะนำนะคอร์สนี้เป็นจุดเริ่มต้นใครที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องซอฟต์สกิลเลยหรือใครที่ยังไม่เคยเรียนซอฟต์สกิลกับครูง้ออยากให้ได้ลงเรียนคลาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วราคาต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับพวกเราคอนเทนต์เนื้อหา3ชั่วโมงเต็มๆที่ครูดึงในสัมมนามาสอนแล้วชั่วโมงสุดท้ายครูจะตอบคำถามใครมีคำถามใครมีปัญหาใครติดอะไรมาให้ครูโค้ชได้รอบที่แล้วนี่เดินออกมาจับไมค์หน้าเวทีแล้วถามคำถามครูตอบไปประมาณเกือบ50 คนได้คิวยาวมากตอบเกินชั่วโมงด้วยรอบนี้เราก็เริ่มกันตั้งแต่9โมงจบบ่ายเตรียมเวลาไว้เลยว่าเผื่อเกินแน่นอนเรียนสดผ่านซูมทุกคนเปิดกล้องมาเรียนด้วยกันแล้วมาสนุกกันต้องบอกว่า
เมื่อจบปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาวันนี้ที่คุณเอาให้คุณ990บาทใครสนใจพิมพ์ CF990ไม่ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวให้คุณเอาไปต่อเมื่อกี้มีคนบอกว่าหนูแก้ปัญหาให้ทุกคนได้แต่แก้ให้ตัวเองไม่ได้ทุกข์มากคืออยากให้จริงๆเขาบอกหนูคงไม่รู้จักตัวเองแน่ๆบางครั้งบางทีเราแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเพื่อให้เขาอะมาเมตตาเราบางทีเราลืมเมตตาตัวเองไงครับตัวนี้สำคัญมากมีคนถามคำถามมาจากทาง IG นะคะบอกว่าพูดยังไงให้คนให้เกิดความเข้าใจกันเดี๋ยวครูง้อจะบอกในหัวข้อถัดไปนะคะมิกกี้ไม่บอกว่าเรียนกับครูง้อสนุกมากขอบคุณนะคะโอ้โหมากกว่าไก่หลายตัวคุณอ้อหรือคุณอ้อปรียาใช่ไหมโฟเมื่อกี้ที่ส่งมาบอกว่าเรียน Inside Out ไปเมื่อปีที่แล้วได้ประโยชน์มากใครที่เรียนแล้วได้ประโยชน์ยังไงลองมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับตะกี้มีคนพิมพ์990เข้ามาเยอะมากให้กด CF990 ด้วยนะครับจะดึงระบบจะดึงเข้าไปที่ทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานครูง้อจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนใน IG กับทาง TikTok เนี่ยให้กด LINE @ครูง้อนะครับ @kru_ngor นะครับ @kru_ngor หรือทาง Facebook เข้าทาง LINE @ก็ได้นะครับ LINE @ย้ำนะครับ kru_ngor นะครับค่ะก็เข้าไปเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่ได้รับข้อมูลดีๆจากครูง้อตลอดเวลาเลยที่ทางทีมงานส่งให้ตลอดนะครับโอเคพี่โฟมฝากเข้าไปดูใน IG ให้ด้วยนะคะโอเคอ่ะไปต่อนะเมื่อกี้มีคนถามมาข้อ2เลยข้อ2คลาสที่2ที่เราจะสอนใน Inside Out นะคะก็คือทักษะการสื่อสารครับเมื่อกี้เราบอกแล้วนะทักษะข้อที่1คือ introspection คือการรู้จักตัวเองครับทักษะข้อที่2คือ communication คือสื่อออกไปได้ด้วยบางคนเนี่ยเป็น introspection ดีมากเลยเขามีตัวเทสด้วยนะเวลาเทสโอ้คนนี้รู้จักตัวเองใครควรพิจารณาเกี่ยวกับตัวเองเก่งมากแต่สื่อสารออกไปไม่ได้ครับทีนี้พอสื่อสารไปไม่ได้ทำไงล่ะอึดอัดสิใช่ไหมเราไม่ชอบใจอ่ะเราต้องอดเหรอเราต้องทนเหรอไม่ใช่แล้วเราต้องด่าเหรอก็ไม่ใช่คือเป็นนะผมเป็นเป็นไงเวลาสื่อสารแล้วสมัยก่อนเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นคนแรงแล้วเราก็คำพูดน้อยแล้วเราก็จะพูดตรงไปตรงมาหวังดีกับคนอื่นแต่ทำไมคนห่างออกจากเราไปเยอะมากโดยเฉพาะลูกน้องเราก็มานั่งเรียนไลฟ์เมื่อเวลาเจอครูง้อนี่แหละครับว่าคำพูดผมอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่พูดไม่เป็นปฏิเสธคนไม่เป็นสอนคนไม่เป็นแนะนำคนไม่เป็นเลยกลายเป็นพูดดุพูดดันและคนรอบข้างที่อยู่ก็รู้สึกว่าอึดอัดทำไมอยู่กับคนนี้แล้วแบบเหมือนพายุเข้าอ่ะเหมือนพายุกำลังจะเข้าอยู่ทันทีที่เขาอ้าปากอ่ะนี่คือเกิดจากการสื่อสารที่เราไม่เป็นจริงๆฉะนั้นทักษะพอเวลาผมมาเจอครูง้อเริ่มฟังครูง้อคุยกับลูกน้องคุยกับคนรอบข้างหรือคุยกับลูกค้าเฮ้ยทำไมเขาปฏิเสธสุภาพจังทำไมเขาพูดสุภาพทำไมเขาดูโน้มน้าวคนในการคุยกันผมก็เลยเรียนเข้ามาศึกษาว่ามันเป็นเพราะอะไรเมื่อเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนเนี่ยกลายเป็นว่าลูกน้องก็เริ่มรักมากขึ้นลูกค้าก็เริ่มติดมากขึ้นทั้งหมดแก้ที่คำพูดแก้ที่การสื่อสารบางอย่างใช่คือครูต้องบอกนะว่าครูอ่ะเป็นคนพูดเก่งก็จริงหมายถึงว่าพูดไม่ได้กลัวเรื่องการพูดแต่ปากพาจนมาเยอะจนตอนเด็กๆเนี่ยคือแบบทะเลาะกับคนเนี่ยนะเพราะเป็นคนปากเก่งไม่เถียงคำไม่ตกฟาดทะเลาะกับแฟนเนี่ยคือแบบบอกเลยจะให้ฉันขยี้จุดไหนบอกมาอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นแบบนั้นเพราะเราไม่รู้จักตัวเองก่อนพอเราไม่รู้จักตัวเองอ่ะเราจะตัดสินคนอื่น อัตโนมัติเลยเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นก็มีบาดแผลเหมือนกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีบาดแผลไงทีนี้มันก็เลยใช้คำพูดไปประหัตประหารกันโอ้โหทะเลาะกับคนครูง้อนะทะเลาะกับคนทุกแบบทุกเวลทุกระดับประทับใจนะคะต้องได้พบผ่านครูง้อกันมาก่อนทั้งสิ้นนะคะจนกระทั่งวันที่ครูมาศึกษาเรื่องนี้สำคัญคือรู้จักตัวเองก่อนนะพอรู้จักว่าอ๋อที่เราพูดตอบโต้แบบนี้เป็นเพราะเรากลัวอันนี้เป็นเพราะเรามีปมแผลแบบนี้พอเราเข้าใจปุ๊บเราเข้าใจคนอื่นทันทีกับความรักเนี่ยถามว่าบางทีเมื่อกี้คุณจุ๋ยพูดให้เครดิตครูง้อว่าครูง้อเนี่ยเวลาพูดกับลูกน้องเนี่ยสุภาพปฏิเสธสุภาพอะไรก็แล้วแต่คุณจุ๋ยก็จำได้ไหมว่าถ้าลูกน้องทำผิดครูง้อก็พูดไม่มีแบบว่าสายแบบไม่พูดนะโอเอนี้ไม่มีเลยใช่ไหมโฟม
พูดหมดคือสื่อสารครูจะสื่อสารทุกรูปแบบฟงอ่ะครูลักษณะเวลาครูสื่อสารเวลาเด็กทำผิดอะไรฟงมาแชร์หน่อยฟงมีแมสไหมไม่เออพวกเราตรวจกันเมื่อวานแล้วเราเพิ่งตรวจแต่ไม่เป็นไรเราเพื่อความสบายใจของคนดูให้เขาเห็นหน้าสวยๆหน่อยมาโอเคแต่งตัวเหมือนรู้ว่าจะเข้าไลฟ์แต่งตัวเหมือนรู้ว่าจะเข้าไลฟ์ขอได้ไม่เป็นไรไหมฟงแชร์ให้อันนี้เหมือนพ่อแม่ลูกนะฟงแชร์ให้ฟังหน่อยเวลาที่ครูเงาะให้คอมเมนต์เด็กๆในออฟฟิศอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีทั้งไม้แข็งถูกไหมมันมีทั้งไม้อ่อนมันมีทั้งไม้นวมหนูแชร์เลยแล้วกันครูเดี๋ยวครูพูดไปจะชี้นำครูจะให้เหตุผลค่ะให้เหตุผลแล้วก็ชี้ว่าตรงนี้ไม่ดีเพราะอะไรแล้วก็ให้แนวทางที่จะเวิร์กค่ะแล้วเคยแบบบางทีถูกดุถูกตำหนิใช่ไหมเวลาทำผิดเราก็มีกันทั้งนั้นแหละตัวครูเองก็เคยเป็นคนทำผิดมาก่อนใช่ไหมเวลาครูตำหนิอะไรที่ทำให้เรายังกลับมาคอนเนคกันได้แล้วไม่แบบว่ากลัวคิดว่าตัวหายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาทำผิดเราจะที่ครูบอกค่ะแล้วก็จะกลับมาดูตัวเองว่าเราผิดจริงตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งเราผิดจริงแล้วก็จะดูว่าในอนาคตเราจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็ไปต่อเพราะว่าถึงนอยไปอ่ะเราก็จะนอยอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีแล้วก็จะบอกครูว่าครั้งหน้าจะแก้ยังไงซึ่งอ่ะทีนี้ถามโฟมในฐานะที่ว่าโฟมอ่ะเจอครูละแต่โฟมก็เคยเจอแบบถูกคอมเมนต์ด้วยคนอื่นมาก่อนแล้วทำไมถึงไม่โกรธครูแล้วบางคนที่โฟมมาเล่าให้ครูฟังว่าทำไมหนูโกรธอ่ะถ้าเขาบอกข้อเสียของเราเหมือนกันทั้งคู่อ่ะมันต่างกันยังไงอันลองวิเคราะห์สิถ้าบอกข้อเสียทั้งคู่เลยอ่ะครูก็บอกว่าโฟมต้องแก้เรื่องนี้แล้วมีอีกคนนึงบอกโฟมว่าโฟมก็ต้องแก้เรื่องนี้แล้วทำไมกับอีกคนนึงโฟมขึ้นเคยคิดไหมครูไม่เคยไม่เหมือนกันนะคนอื่นกับครูมันต่างกันยังไงอ่ะคือมันเราผิดจริงแล้วเราก็ครูมีเหตุผลน่ะแบบเหตุผลที่ชี้จุดว่าเราผิดยังไงอ่ะแล้วเราก็เห็นตามตรงนั้นว่ามันเป็นความจริงเหมือนเรียกมาอวยเลยว่ะโอเคอีกคนหนึ่งที่คอมเมนต์ไม่ใช่พี่ใช่ค่ะผ่านพังโอเคขอบคุณโฟมมากคืออย่างนี้คุณที่เรียกมาเดี๋ยวมันจะดูเหมือนเรียกมาอวยกันนะคะคืออย่างนี้เวลาที่ถ้าเราได้ยินโฟมอาจจะพูดว่าครูง้อให้เหตุผลก็จริงแต่กว่าที่ครูง้อจะให้เหตุผลน่ะครูให้อย่างอื่นก่อนก่อนที่เราจะให้พระเดชอ่ะลองให้พระคุณคำว่าพระคุณไม่ได้แปลว่าให้ตังค์ไม่ใช่พระคุณคือการให้เกียรติเขาก่อนให้ค่าเขาก่อนเห็นเขาจริงๆก่อนว่าเขามีดีอะไรเห็นเขาก่อนว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะทำผิดเห็นไปในหัวใจของเขาซึ่งเราจะเห็นตรงนี้ได้เห็นในตัวเราก่อนเพราะเวลาที่เราทำผิดเราก็เห็นว่าเราไม่ได้เจตนาถูกป่ะแล้วทำไมคนที่เขาทำผิดเขาเราจะต้องไปตีหน้ามนุษย์เราชอบมีปัญหานี้เมื่อกี้มีคนถามมาว่าเรื่องความเข้าใจพูดยังไงให้เข้าใจกันเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยเข้าใจตัวเราเลยว่าเราคิดเล่นๆนะคนขับรถปาดหน้าเรานะเราด่ามันว่าอะไรไอ้เลวขับรถเลวสมมตินะคุณไปด่าเขาไอ้นี่ขับรถชั่วใช้ไม่ได้ว่าไปแต่ถ้าคุณไปปาดหน้าคนอื่นคุณจะบอกว่าไงพอดีรีบพอดีมองไม่เห็นอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่คนพื้นที่ผมไม่ใช่คนพื้นที่อย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเราจะมีเหตุผลให้การกระทำผิดๆของเราแต่เราไม่เคยมีเหตุผลให้การกระทำผิดๆของคนอื่นเลยโอ้โหอันนี้คมเกี่ยวกับการนำเข้ากระดิ่งมากอ่ะวางตรงนี้ให้ประชาชนเห็นว่าเรามีกระดิ่งอยู่นะคะคมมากเอาจริงจริงถูกป่ะนี่แหละฉันต้องเอามาฝึกตัวเองเยอะแล้วเนี่ยคือเรามีแนวโน้มที่จะตราหน้าคนอื่นนะแต่เรากับตัวเองเนี่ยเราจะมีเหตุผลให้ตัวเองสารพัดฉะนั้นถ้าเราคิดกลับกันล่ะเฮ้ยเขามีเจตนาจะทำไม่ดีเหรอเคยมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในออฟฟิศครูเงาะจำได้เลยตอนนั้นอ่ะเขาขึ้นเสียงใส่โจอี้มั้งจำไม่ได้ว่าใช่ไหมเขาขึ้นใครวะอ๋อโอเคลืมคือเขาจะตกหนวดเสือเขาขึ้นเสียงใส่โจอี้เป็นเด็กในออฟฟิศเลยนะแล้วโจอี้ก็เป็นแบบผู้บริหารเนาะแล้วเด็กคนนี้ก็ขึ้นเสียงเลยแบบว่าเหมือนโจอี้เขาก็ไปถามว่าทำไมไม่ส่งงานตามที่บอกก็คือเนี่ยบอกให้ส่งแล้วทำไมไม่ส่งแล้วเด็กตอบว่าไงไหมคือเขาไม่ได้ขึ้นเสียงเขาชักสีหน้าพูดผิดชักสีหน้าเขาชักสีหน้าไม่ได้ขึ้นเสียงเขาแบบว่าก็ไม่ส่งอะค่ะโอ้เป็นไงเล็บหล่อ
รับเล็บรอเลยกัดเล็บรอถูกไหมคะโอ้โหจงอี้เขาก็ขึ้นสิเห็นไหมมันก็หน้าขึ้นอยู่นะเราเป็นหัวหน้าแล้วมาแบบก็ลอยหน้าลอยตาด้วยทำผิดแล้วยังมีหน้าบอกไม่ผิดเองถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าครูง้ออ่ะเป็นครูง้อคนเดิมเป็นเวอร์ชันโจอี้นะคะแบบเพียวเลยนะแต่ก่อนอ่ะครูง้อก็จะมีสิทธิ์ที่ไม่ให้มีสิทธิ์ครูง้อก็จะมีแนวโน้มที่จะพูดแบบนี้เลยถ้าเขาบอกว่าก็ไม่ส่งอะค่ะครูก็บอกว่าก็ไปลาออกสิคะไปเลยค่ะเออถ้าไม่ส่งก็ไปเลยค่ะประตูอยู่นู้นค่ะอันนี้คือคนปัจจุบันคนในอดีตโอเคฉันเคยทำหรือแบบเนี้ยเท้าความนี่คือคนในอดีตคนในอดีตถ้าเป็นครูก็คืออย่ามาอย่ามาอย่ามาลอยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะครับแต่พอเรามาถึงวันเนี้ยเราเข้าใจอะว่ามันคือมนุษย์เราอะค่ะคีย์เลยเวลาครูก็สอนคลาสสื่อสารไม่มีใครอยากทำร้ายใครค่ะทุกการกระทำไม่ดีของคนอื่นที่ทำมาสู่เราเป็นไปเพื่อการปกป้องตัวเองทั้งสิ้นของเขาเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายเราเขาต้องการปกป้องอะไรบางอย่างของเขาพอเราเข้าใจมนุษย์ตรงนี้ปุ๊บครูง้อก็เลยเรียกเขามาคุยครูง้อถามว่าหนูกลัวใช่ไหมลูกหนูกลัวใช่ไหมพอพี่เขาถามเนี่ยพอพี่เขาถามเราว่าทำไมถึงไม่ส่งด้วยคำถามลองกลับมาที่ของคุณโจอี้บอกว่าทำไมไม่ส่งคำว่าทำไมเนี่ยถ้าใครเรียนกับครูเป็นไงคะคุณโจอี้เคยได้ยินใช่ไหมคุณก็เคยสอนแล้วคำว่าทำไมจำได้ไหมจำได้ปะตาลอยใช่จำได้ทำไมคะคำว่าทำไมนี่มันยังไงคะคำว่าทำไมเนี่ยมันแปลว่าบอกเขาว่าเหมือนเขาทำอะไรผิดใช่ไหมเกรงอะเหมือนถูกสอบคำว่าทำไมอ่ะมันคือการแปะป้ายเลยว่าคนนี้ผิดเราไม่ได้ต้องการคำตอบจริงๆมันคือคำว่าทำไมถ้าถามปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าถามตอนโกรธอ่ะอีกฝั่งนึงเขาจะไม่ได้ยินว่าเป็นคำถามเขาจะได้ยินว่าเป็นคำด่าถูกไหมคะเช่นทำไมไม่พูดทำไมไม่ตอบทำไมทำไม่ได้เนี่ยประโยคนี้มันไม่ได้ต้องการคำตอบเลยนะมันคือด่าว่าพูดสิตอบสิโง่เหรอเข้าใจแล้วเข้าใจป่ะคะทำไมทำไมไม่ส่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือมึงผิดทีนี้พอเราให้ยื่นทำให้อีกฝั่งหนึ่งผิดธรรมชาติของมนุษย์ก็จะตั้งการ์ดขึ้นมาว่ากูไม่ผิดเขาก็จะมีเหตุผลสารพันที่จะบอกว่าก็งานฉันเยอะทำไมฉันต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยมันไม่ใช่สาระสำคัญงานที่สำคัญฉันต้องทำเขาก็จะมีเหตุผลฉะนั้นถ้าเกิดคุณทะเลาะกันแล้วคุณเอาเหตุผลมาคุยกันจับพังทันทีเพราะว่าเหตุผลกับเหตุผลมันคืออีโก้เข้าใจป่ะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรแสดงความเข้าใจเขาก่อนว่าแบบกูเข้าใจนะพอประโยคแบบเมื่อกี้ครูรู้นะว่าคุณโจอี้เขาไม่ได้มีเจตนาหรอกแต่ว่าด้วยคำที่หนูได้ยินไปอ่ะมันมีแนวโน้มที่หนูจะเข้าใจว่าหนูกำลังถูกจับผิดหนูถูกจี้อยู่ถูกไหมลูกหนูกลัวใช่ไหมเขาก็แบบร้องเลยน้ำตาไหลเลยต่อหน้าเลยคือเขาก็แบบรู้ใช่เหรอครูรู้ดูคือคนมันทำผิดมันไม่มีหรอกที่มันจะไม่รู้สึกผิดมันรู้อยู่แก่ใจถูกไหมคะแต่พอเราไม่ไปโทษฆ่าโทษเขาอะเพราะถ้าครูฆ่าโทษเขานะถ้าสมมติวันนั้นครูเล่นบทร้ายแล้วครูไปบอกว่าถ้าเขาลอยหน้าลอยตาแบบแล้วครูมาแบบเธอทำอย่างนี้ได้ไงนี่เขาเป็นผู้บริหารนะเธอไม่มีสิทธิ์มาขึ้นเสียงลอยหน้าลอยตาสมมติครูมาเล่นบทนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเขาก็บอกเข้าข้างแฟนตัวเองนางคุ้งเงาะอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเราไปเมาส์ถูกไหมเขามีสิทธิ์ทำหน้าแบบเธอได้นะมีกับเมาส์ถูกไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเราได้ว่าเนี่ยเราอะเข้าข้างแฟนเธอไม่ฟังเหตุผลฉันด้วยสาเหตุต่างๆนานาฉะนั้นเราถ้าเราเต็มเราเข้าใจตัวเราก่อนนะคะเราลดอัตราของเราก่อนคนที่มีความเข้าใจตัวเองมากมากหน่อยก็จะวางได้ก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าครูไม่มีอัตราแล้วนะมียังเป็นมนุษย์ปุถุชนนะคะมีแต่ว่าเราฝึกให้มันน้อยลงน้อยลงเพื่อที่เราจะสบายกับชีวิตอ่ะเราสามารถคุยกับเขาถามเขาได้นะคะครูก็ถามเขาพอถามเขาเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะครูหนูรู้สึกผิดหนูรู้สึกว่าคุณโจอี้จับผิดหนูอยู่ทั้งที่หนูตั้งใจทำงานจากนั้นครูก็เลยบอกเขาบอกว่าครูเข้าใจครูรู้ว่าหนูตั้งใจทำงานทีนี้ปัญหาเนี้ยถ้าหนูทำไม่ได้หนูต้องทำอย่างนี้หนูต้องบอกเขาอย่างนี้หนูต้องบอกด้วยเหตุผลแบบนี้นะคะวิธีที่หนูใช้ในการชักสีหน้าขึ้นแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่ว่าหนูจะอยู่ที่นี่หรือหนูจะอยู่ที่อื่นหนูอยู่ที่ไหนในโลกหนูทำแบบนี้ไม่ถูกต้องหนูบอกว่างั้นหนูไม่ต้องทำงานในองค์กรก็ได้หนูไปขายของก็ได้หนูขายของหนูก็จะไปชักสีหน้าใส่ลูกค้า
แล้วมันจะขายของได้ไหมลูกฉะนั้นวันนี้หนูต้องเห็นก่อนว่าสิ่งที่หนูทำนะคะครูเข้าใจเจตนาหนูไม่ได้มีเจตนาแต่หนูต้องพัฒนาตรงนี้นะคะควบคุมอารมณ์ของเราเพื่อให้เราเนี่ยได้สื่อสารในสิ่งที่เราอยากสื่อสารจริงๆนะคะเขาก็เข้าใจยกมือไหว้ขอโทษกันไปมีคำถามครับแล้วถ้าเขาโดนพูดใส่เขาควรตอบยังไงถ้าโดนพูดใส่แบบเหมือนผมอย่างเนี้ยอ๋อถ้าเกิดสมมุติเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ฟงค่อยส่งอันนี้ทีหลังนะถ้าเกิดสมมุติว่าครูง้อโดนพูดใส่ถ้าเขามาแบบมาชักสีหน้าทำไมไม่ส่งงานที่ฉันสั่งเธอลอยหน้าสิเธอต้องลอยหน้าทำไมไม่ส่งงานที่ฉันสั่งก็ไม่ส่งอะค่ะเล่นฉันทำเนี่ยเธอเล่นสิอ๋อโอเคทำไมไม่ส่งงานเอาใหม่ถ้าตอบอะไรนะลืมบทคัดค่ะคัดครับเสียของเล่นเองค่ะส่งเองเล่นเองสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นตอบว่าก็ไม่ส่งอะค่ะครูก็จะบอกว่าครูเข้าใจนะว่าประโยคที่ครูพูดมันทำให้หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูถูกตำหนินะคะวิธีที่หนูพูดตอนนี้ไม่ถูกต้องหนูรู้ตัวไหมหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแบบนี้หรอกครูรู้แต่หนูกำลังปกป้องตัวเองอยู่ซึ่งมันไม่ถูกต้องหนูทำงานแล้วหนูไม่ส่งงานตามที่เวลาที่ครูบอกนะแล้วหนูก็ยังตอบหน้าด้วยการที่ทำแสดงความว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นความผิดอะไรสิ่งนี้ไม่ถูกต้องไหนบอกเหตุผลครูมาสิว่าอะไรที่ทำให้หนูไม่ส่งหนูติดอะไรหนูทำอะไรอยู่ไหนพูดมานะแล้วพอเขาพูดมาเอาเขาให้ลงก่อนพอเขาพูดเหตุผลของเขาเสร็จปุ๊บเราก็สอนเขาจากนั้นเราค่อยมาบอกว่าที่หลังทำแบบนี้ไม่ได้นะคะครูรู้ว่าหนูไม่ได้เจตนาแต่หนูต้องเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้มากกว่านี้หนูเคยมีปัญหาเรื่องการใช้อารมณ์ไหมลูกกับในชีวิตหนูเนี่ยมีไหมหนูเคยมีปัญหาคนเข้าใจผิดเพราะอารมณ์ไหม 100% คนประเภทนี้มีแน่นอนเขาก็บอกว่าเคยค่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้นะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขนะคะอย่าให้เห็นแบบนี้อีกครูบอกอย่างนี้เลยนะครูพูดแบบนี้เลยแต่ครูไม่ได้พูดแล้วก็รังเกียจเดียดฉันเขาตลอดเวลาเขาปรับได้ก็ปรับไม่ได้ก็แยกย้ายนะคะคนบางคนเป็นเจ้านายแต่กลัวลูกน้องไม่กล้าติลูกน้องไม่กล้าสอนลูกน้องอันนี้ไม่ได้ภาวะผู้นำไม่มีนะคะแต่ไม่ใช่สอนเอาชนะกันไม่ใช่สอนแบบว่าอย่าทำแบบนี้หยุดขอโทษฉันเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่ถูกไหมคะนี่คือคุณเอาอีโก้แล้วแต่สอนให้เขารู้ผิดถูกผิดชอบชั่วดีนะคะอันนี้จำเป็นครูง้อสอนเลยครูง้อบอกเลยที่แบบนี้ไม่ได้ครูรู้ว่าหนูไม่ตั้งใจนะคะฉะนั้นจงตั้งใจทำสิ่งที่ถูกซะเพราะเมื่อไม่ตั้งใจจึงทำออกมาผิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณพลอยบอกว่าต้องส่งคุณโจอี้ไปเรียนการแสดง นี่ครับผมเป็นไม้แก่ดัดยากนะครับอยู่กับครูการแสดงยังแสดงไม่เป็นและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมจะไปเรียนคลาส Inside Out ชอบการเข้าแบบนี้การสื่อสารก็แย่แต่อินเนอร์ดีบุคลิกได้แต่ปากเสียนี่แหละเจอกันวันที่30ตุลาคม Inside Out รู้จักเราในเรารู้ใจเขาเข้าใจโลกนี่คือเหตุผลที่ครูบอกว่า Soft Skill เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วครูเอาในคลาสสัมมนามาสอนให้คุณถึง3อย่าง3วิชาด้วยกันเลยจะเป็นเรื่องของ Inner ปรับ Mindset ข้างในจากข้างในปรับการสื่อสารกับตัวเองและคนรอบข้างและอย่างสุดท้ายก็คือค้นหาเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวเองเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกและภายในคลาสนี้ครูสอนตั้งแต่ครูสอนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเริ่มเรียนกันวันที่30ตุลานะครับใครที่สนใจบัตรราคาช่วงนี้พิเศษมากๆ990บาทใครสนใจก็พิมพ์ CF990ใครที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอินเนอร์อยากแก้ปมเรื่องราวในอดีตที่ทำให้ตัวเองยังติดอยู่กับที่อยากเติบโตและยังไม่ได้เป้าหมายตามที่ต้องการใครอยากปรับปรุงเรื่องการสื่อสารอยากเห็นเทคนิคแนวใหม่วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องแบบมีเสน่ห์แบบคนที่พูดจาเป็นพูดโน้มน้าวเป็นหรือก็เขาเรียกว่าใช้คำพูดเป็นแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเรื่องบุคลิกภาพจากภายในและภายนอกที่ครูจะสอนกันใน3ชั่วโมงและชั่วโมงสุดท้ายครูจะมาตอบคำถามข้อสงสัยของเราทุกคนที่ใน1ชั่วโมงกว่าเนี่ยครูจะตอบคำถามอย่างเดียวฉะนั้นใครที่สนใจก็พิมพ์ CF990 นะครับบัตรราคาเต็ม 2,590 นะช่วงนี้ราคาพิเศษอยู่ที่990บาทพิมพ์ CF990 เข้ามาได้เลยครับนิวนี่นิวเห็นป่ะข้างหลังน่ะของนิวนะที่นิวส่งมาให้ของแต่งบ้านขอบคุณนะลูกอ่ะเมื่อกี้มีคนถามมาบอกครูง้อคะ
ทำไงดีบางทีหนูเอาสิ่งที่เรียนกับครูง้อไปสอนคนอื่นแล้วโดนคนอื่นหาว่าด่าว่ารู้เยอะรู้มากนะเรา นี่แหละค่ะคุณถึงจำเป็นต้องมาเรียนในคลาสพินไซเอาค่ะนี่ครูเข้าแบบนี้มั้งไม่พ้นจริงเรียนกับฉันนี่ฉันเรียนมาก จริงๆอยากให้เรียนจริงเพราะว่ามันเป็นคลาสที่จะบอกเราถึงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจคนมันจะครูจะให้เครื่องมือหลักเลยที่จะเอาไปปิดแผลปิดแผลที่ว่าถ้าเราพูดเรื่องนี้จะทำให้เปิดแผลทำให้เกิดการทะเลาะถ้าคุณพูดด้วยเครื่องมือนี้จะปิดแผลได้เลยเมื่อกี้มีคนพูดมาบอกว่าหนูไปสอนไปบอกคนอื่นจำไว้นะคะมนุษย์เราชอบเรียนรู้แต่ไม่ชอบถูกสอนถ้าเขายังไม่ขออย่างวันนี้ครูก็แชร์เนี่ยเห็นไหมคนมาฟังเนี่ยมาด้วยสมัครใจครูไม่ได้บังคับใครฟังถูกไหมคะคนมาฟังก็ฟังด้วยความที่อยากทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็คืออยากพัฒนาตัวเองอยากจะเติบโตอยากที่จะมีชีวิตที่ดีคือก็แวะฟังกันถูกไหมอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูก็เดินไปแล้วก็แบบโจอี้อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะคราวหลังอ่ะเธอต้อง acting ให้มันดีกว่านี้สมมตินะผมจะพยายามเออ acting ดีใช่สมมตินะเวลาที่เราไปสอนคนเนี่ยอย่างสมมติเราไปเรียนอะไรมาแล้วเราปรารถนาดีเราก็อยากจะไปบอกคนอื่นถูกไหมปรากฏไปบอกเขาปุ๊บคุณรู้ไหมว่ามันทำให้นิดของเขานะมนุษย์เราจะมีนิด6ตัว1ในนิด6ตัวคือนิดข้อที่3นิดต้องการเป็นคนสำคัญฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปบอกว่าเธอควรทำอย่างนี้เธอต้องทำอย่างนี้มันเป็นนัยยะในการที่เราบอกเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่ได้ตั้งใจแต่เขาจะได้ยินว่าเขาดีไม่พอและเราฉลาดกว่าเขานะคะโดยอัตโนมัติเลยเขาจะได้ยินอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่านิดของความสำคัญเขาจะสั่นสะเทือนดีไม่ดีพานเกียรติอีครูง้อมาด้วยจริงนะเคยแบบบางคนเนี่ยเนี่ยแม่ครูง้อเขาบอกมาอย่างนี้ก็คือไปสอนแม่คือแม่ชอบพูดลบใช่ไหมแม่ครูง้อเขาบอกว่าห้ามพูดลบอีครูง้อนี่มันใครโอ้ยจ้าครูนั่งอยู่แบบยังแบบจะเอาครูไปเกี่ยวที่อย่างเงี้ยคือเวลาที่เราจะไปแชร์คุณแนะนำอย่างนี้นะถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วเราอยากเอาเรื่องนี้ไปแชร์ให้กับคนอื่นให้เราพูดว่าเออวันก่อนเคยได้ยินอย่างนี้มาไม่อันนี้แชร์ให้ฟังไม่รู้ว่าจะพอจะช่วยอะไรได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่เราต้องแน่ใจนะว่าเขาอยากฟังก่อนเพราะถ้าเขาไม่ได้อยากฟังอ่ะคือไม่อาราธนาก็อย่าเทศอย่างนี้ดีกว่านะคะ เขาเออ เขาไม่ขอก็อย่าไปให้คนเราแต่ละคนมีเวลาของตัวเองสิ่งที่เราจะช่วยคนอื่นได้ดีที่สุดคือการปรับปรุงตัวเองทำให้เขาเห็นเป็นให้เขาดูวันที่เราดีขึ้นเขาจะถามเราเองว่าไปทำอะไรมาเออเฮ้ยทำไมชีวิตก็ดีจังเลยอ่ะนั่นแหละค่ะวันนั้นแหละเมื่อเขาขอคุณให้ได้เต็มที่เลยแล้วเขาจะรับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยซ้ำนะคะอ่ะมีผมขอตอบคำถามนิดนึงมีคนถามว่าคลาสนี้เรียนยังไงคลาสนี้เรียนใน Facebook กลุ่มปิดแล้วเรียนผ่านโปรแกรม Zoom นะครับใครที่เข้า Zoom ได้ก็เข้า Zoom แล้วเปิดกล้องใครที่เข้า Facebook กลุ่มปิดได้ก็เข้า Facebook กลุ่มปิดนะครับเริ่มเรียน30ตุลาตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 13:00 นเรียนกัน4ชั่วโมงเต็มๆหรือเกือบ5ชั่วโมงด้วยนะครับกิจกรรมในงานเราก็จะสนุกมากก็ครูจะสอน4ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็บัตรราคาปกติ 2,590 ช่วงนี้ราคาพิเศษมากๆ990บาทใครที่สนใจก็พิมพ์ CF990 ย้ำนะครับอันนี้ไม่ใช่คอร์สออนไลน์เป็นคลาสเรียนสดอย่างเดียวนะครับไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับจะต้องมาล็อกเวลาไว้เลยว่า30ตุลา9โมงตั้งแต่8โมงครึ่งเริ่มเข้าห้องได้เลยนะครับเราจะมีกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนนะครับจนถึงบ่ายโมงอาจจะยาวไปถึงบ่าย2อุปกรณ์ที่คุณต้องเตรียมในการเรียนเรามีเอกสารให้เตรียมแค่ปากกาน้ำขนมอาหารและคอมฟอร์ตร้อยนะครับเพราะครูง้อจัดสอนไม่หยุดยิงยาวนะครับใครที่สนใจก็พิมพ์ CF990 เข้ามาได้เลยนะครับทางช่องทาง TikTok กับ IG ก็เข้าไปที่ LINE ครูง้อนะครับ @kru_ngor นะครับเข้าไปติดต่อทีมงานแอดมินได้เลยครับโอเคนะคะมีคำถามเยอะมากมีคำถามมาเยอะมากเดี๋ยวครูง้อจะทยอยตอบคำถามให้มีวิธีพูดให้กำลังใจคนไหมคะหนูเป็นโค้ชสอนกีฬาแล้วนะกีฬาชอบท้อลืมเป้าหมายยิ่งช่วงโควิดไม่มีแข่งนะคะโอ้ถ้าต้องการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจวิธีพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะจริงๆอ่ะมันอยู่ในคลาสของการสื่อสารเนาะมันจะอยู่ในคลาสของการสื่อสารติดต่อทางทีมแอดมินติดต่อทีมแอดมินได้เลยนะคะคุณก็ไปต่อศาสตร์สุดท้ายค่ะศาสตร์ที่3อ่ะศาสตร์อะไรที่อยู่ในยุคนี้ถ้าไม่มีไม่รอด
นะอยู่ในยุคนี้ถ้าไม่มีไม่รอดอันแรกคือ introspection การรู้จักตัวเองอันที่สองคือการสื่อสารคุณคิดถึงสภาพสิถ้าคุณสื่อสารเป็นนะไม่ใช่แค่พูดได้นะพูดได้กับพูดดีไม่เหมือนกันถูกไหมคะถ้าคุณพูดเป็นคุณไปสมัครงานก็ได้คุณทำช่องของตัวเองก็ได้คุณขายของก็ได้คุณมีความรักก็ได้ถ้าคุณพูดเป็นเนี่ยมันจบเลยนะนี่คือข้อที่จำเป็นมากๆและข้อสุดท้ายก็คือบุคลิกภาพเพราะว่าธรรมชาติของคนไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยไหนใดนะคะอันนี้ไม่ใช่อยู่ในแค่ยุคนี้เท่านั้นนะคะอีเวนว่าในยุคอดีตบุคลิกภาพก็สำคัญเพราะอะไรเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์จะตีความคนจากภาพก่อนใช่นะเพราะมันเป็นสัญชาตญาณสัตว์ที่มีในตัวเราเราเห็นภาพเช่นเราเห็นเสือมีเขี้ยวเราต้องวิ่งหนีมันเป็นสัญชาตญาณที่เราจะต้องประมวลเร็วถ้าเรามัวคิดเยอะเนี่ยเราอาจจะตายได้ฉะนั้นการเห็นภาพจึงทำให้เราตีเป็นความหมายเลยครับงั้นถ้าวันนี้คุณมีบุคลิกภาพที่ก็เฮ้ยอย่างเงี้ยหรือปลอมหรือไม่มั่นใจหรือไม่มั่นใจหรือแข็งแข็งปลอมเกินขาด มันจะทำให้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วในยุคนี้สังเกตไหมคะว่าคนที่ทำช่องออนไลน์ส่วนใหญ่เขาจะเป็นตัวของตัวเองคนที่แจ้งเกิดที่นี่คำว่าบุคลิกภาพในที่นี้ของครูคือไม่ใช่แค่ว่ายืนยังไงนั่งยังไงทำท่ายังไงไอแบบนั้นมีสอนแน่ๆใน Inside Out นะคะแต่มันพื้นฐานมากสิ่งที่คุณจะได้เรียนใน Inside Out คือคุณจะเรียนวิธีหาตัวตนแท้ๆของคุณนะคุณจะได้เรียนหาว่าคุณจะเอาไปฝึกยังไงต่อได้จากหลังเรียนคลาสไปแล้วเพื่อทำให้เรามีกายภาพมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือมีเสน่ห์และยังคงเป็นตัวของตัวเองอเห็นไหมคะน่าเชื่อถือมีเสน่ห์และเป็นตัวของตัวเองอย่างวันนี้ครูสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูนะคะครูใส่เสื้อยืดก็จริงเห็นไหมคะแต่พอโทนเสียงของครูหรือกายภาพบุคลิกของครูก็ยังทำให้คนฟังไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้นแต่มีส่วนไหมมีส่วนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือท่าทางน้ำเสียงสำคัญกว่านั้นก็คือบางคนก็ไปทำเกินคือไปทำจนเสียเขาเรียกความเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเงาะจะมาสอนเรื่องวันนี้ค่ะครูเงาะนะคะก็จะมาสอนเรื่องนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูปลอมถูกไหมคะหรือบางครั้งบางทีไม่ใช่บุคลิกภาพปลอมธรรมดาขาดความคือพอมันไม่เป็นธรรมชาติอะพอมันไม่เป็นธรรมชาติมันจะขาดเสน่ห์ไปด้วยครับแล้วเสน่ห์มันมายังไงเสน่ห์ของมนุษย์มันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะในคลาสนี้จะบอกหมดเลยและไม่ใช่บอกแล้วให้รู้ธรรมดานะให้วิธีในการที่คุณจะเอาไปฝึกในชีวิตจริงของคุณได้ครับนะคะมีเสน่ห์เดียวไม่พอต้องน่าเชื่อถือด้วยมีเสน่ห์ไม่ได้แปลว่าเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะคนจะชอบเข้าใจว่าคําว่ามีเสน่ห์ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเขาว่ามีเสน่ห์แปลว่าดูแล้วเป็นที่เอ็นดูคนอยากฟังมีความมีเมตตาให้ในขณะที่เราพูดเนี่ยเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะกับ2ก็คือน่าเชื่อถือนะคะน่าเชื่อถือดูแล้วสิ่งที่เราพูดแล้วเอ้ยเขาอยากฟังแล้วก็ยังอยู่บนฐานของคำว่าเป็นตัวเราอย่างแท้จริงนะคะนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเจอกันในวันที่30ตุลาคมนะครับคลาสที่ครูง้อพูดทั้งหมดเลยสื่อสารดีมั่นใจในตัวเองรู้จักตัวเองชัดเจนนะครับคุณจะมีทั้งเสน่ห์มีทั้งความมั่นใจพูดเป็นไปที่ไหนใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบซึ่งจุดเนี้ยรีเสิร์ชทุกมหาลัยบอกเลยว่าคนที่รู้จักตัวเองคนที่มีการสื่อสารที่ดีและคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีได้สมัครงานที่ไหนก็มีโอกาสสูงกว่าคนทั่วไปเดินไปที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆมากกว่าเริ่มที่บุคลิกภาพเริ่มที่ความมั่นใจเริ่มที่การสื่อสาร3อย่างที่เป็นซอฟต์สกิลที่สำคัญมากสำหรับในยุคปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นวันที่30ตุลานี้ครูง้อจะสอน3คีย์หลักๆนี้แบบลงลึกลงดีเทลพร้อมเทคนิคและวิธีการมากมายหลักสูตรนี้ต้องบอกว่าแพงมากครูเอาจากในสัมมนามาสอนเรามาแบบวันนี้แบบคุ้มค่ามากๆคลาสราคา990บาทจากที่คลาสที่ถ้าไปสัมมนาเต็มคุณต้องจ่ายเป็นระดับเป็นหมื่นเป็นแสนวันนี้พวกคุณคุ้มค่ามากๆ Insight เอารุ่นนี้เป็นรุ่นที่2รุ่นแรกเราจัดไปปีที่แล้วมีคนมาเรียนพันกว่าคนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ที่ครูจะสอนผ่านสอนสดผ่าน Zoom ผ่าน Facebook กลุ่มปิดแล้วเราสามารถนั่งเรียนจากที่บ้านก็ได้ใครอยู่ที่ทำงานก็นั่งใส่หูฟังนั่งฟังได้นะครับมีเวิร์กชีตให้
เตรียมกระดาษปากกาเพื่อจดข้อมูลแล้วก็เข้าเรียน 8:00 นกว่าเรียนจบประมาณบ่ายโมงบ่าย2บัตรราคาเต็มย้ำนะ 2,590 วันนี้พิเศษมากๆเฉพาะแค่ช่วงนี้นะครับ990บาทใครที่สนใจพิมพ์ CF990 เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์ CF990 แล้วเดี๋ยวทีมงานครูง้อจะติดต่อไปนะครับเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าตัวเขาว่าเป็น introvert ขั้น extreme เลยจะพัฒนาให้ตัวเองเป็นธรรมชาติได้ยังไงเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า introvert อ่ะคนชอบเข้าใจว่า introvert เนี่ยต้องเป็นคนไม่มีเสน่ห์คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยบิลเกตส์เนี่ยนะคะ introvert หมดนะคะแต่เมื่อเขารู้วิธีการสื่อสารกับตัวเองและรักตัวเองเป็นเขาจะสื่อสารได้แล้วน่าสนใจด้วยเพราะคนบนโลกนี้ส่วนใหญ่คืออินโทรเวิร์ตนะคะครับคุณกำลังจะเกณฑ์คนส่วนใหญ่ของโลกฟังคุณนะคะเพราะธรรมชาติของมนุษย์ชอบคนลักษณะคล้ายตัวเองฉะนั้นเราต้องไม่ใช่อินโทรเวิร์ตที่กลัวโลกเพราะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตที่เขามีความสุขกับโลกแต่เขาชอบอยู่กับตัวเองมีเยอะด้วยเราต้องแยกให้ได้ว่าระหว่างอินโทรเวิร์ตกับคนที่กลัวโลกต่างกันนะคะคนเป็นอินโทรเวิร์ตสามารถรักมนุษย์ได้เห็นเมตตาเพื่อนฝูงได้แต่เขาชอบอยู่ของเขาคนเดียวเนี่ยมีฉะนั้นเราต้องแยกตรงนี้ให้ได้เราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบโลกปฏิเสธโลกหรือว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตของเราเฉยๆนะคะมีคนบอกว่ามีคนถามมาเรียนคลาส Inside Out จะได้ประกาศนียบัตรไหมคะครูหมออันนี้ไม่ได้เป็นคลาสประกาศนียบัตรค่ะถ้าเกิดเรียนคลาสประกาศนียบัตรให้มาที่ติดต่อไปในทีมงานได้ค่ะมีคลาสออกประกาศนียบัตรอยู่ค่ะนะคะเป็นคลาสที่ครูไปสอนตามองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกคลาสการสื่อสารขั้นสูงนะคะคลาสการเจรจา storytelling presentation อะไรพวกนี้นะคะโอเคอ่ะมีคำถามเข้ามามากมายมีวิธีเข้าใจคนที่มีอะไรแล้วไม่พูดเก็บกดแบบนิ่งเฉยจนเราไม่รู้จะยังไงแล้วมีคือเราต้องรู้ก่อนว่าคนที่เขานิ่งเขากลัวนะคะเขากลัวที่เขาจะสื่อสารออกมาฉะนั้นเราต้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะนั่นแปลว่าให้เวลาเขาแล้วเราก็อาจจะบอกถึงเจตนาได้ว่าเรามีเจตนาอะไรนะคะมีเข้าใจว่าเธออยากจะเก็บไว้ทีเนี้ยเราอยากให้ถ้าเธอสื่อตอนนี้เรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็นปัญหานู่นนี่นี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นเราค่อยๆ คุยกันได้ไหมบอกเราได้ไหมว่าเราต้องทำอะไรเราต้องปรับอะไรกันเพื่อที่จะช่วยเธอแก้ปัญหาได้ทีนี้เราต้องเข้าใจอีกว่าผู้ชายบางคนน่ะนะถ้าเป็นผู้ชายนะเขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าผู้ชายชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงเนี่ยจะชอบพูดผู้หญิงก็บอกว่าวันนึงเนี่ยงานวิจัยบอกว่าถ้าผู้หญิงพูดไม่ถึง 50,000 คำเนี่ยจะเครียดส่วนผู้ชายตายแล้วผู้ชายตายแล้วฟังผู้หญิงพูด 50,000 คำนะคะงั้นเราต้องเข้าใจความแตกต่างด้วยเราต้องดูหน้างานว่าที่เขาไม่พูดเพราะอะไรและอะไรที่เราทำให้เขาอยากพูดคำถามเราต้องถามตัวเองตรงนี้ก่อนถ้าไม่พูดจะเกิดอะไรขึ้นพูดแล้วมันจะดีขึ้นอย่างไรกับทั้งเราและเขานะคะโอเคครูบอกว่าครูเหนื่อยก็พักบ้างนะครับชอบรอยยิ้มครูโอ้ขอบคุณมากค่ะงั้นว่าแล้วก็ไปพักเลยแล้วกันยังมีคำถามอีกเยอะเอาตอบคำถามก่อนให้คำถามมาก่อนส่วนใครที่สนใจวันที่30ใครมีคนเข้ามาใหม่ถามเยอะมากว่าสอนอะไรวันที่30ครูง้อจะสอนผ่าน Facebook กลุ่มปิดไลฟ์สดผ่านโปรแกรม Zoom ผ่านในกลุ่ม Facebook นะครับคลาสชื่อ Inside Out รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2รุ่นที่1จัดไปธันวาเมื่อปีที่แล้วเรียนพันกว่าคนคลาสคือเรามาเรียนเพื่อให้เรารู้จักเราในเรารู้ใจเขาเข้าใจโลกสิ่งที่คุณจะได้4อย่างหลักๆคือ 1. Inner ปรับ Mindset ข้างในจากความคิดเราเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราเจอมาประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตเราจะมาเอาสิ่งพวกนี้ออกไปจากชีวิตและเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองสิ่งที่2คือเรื่องการสื่อสารจากภายในสู่ภายนอกสื่อสารกับตัวเองสื่อสารกับคนรักในครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนร่วมงานวิธีการสื่อสารที่จะลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้และอย่างที่3ก็คือบุคลิกภาพจากภายในและภายนอกการหาเสน่ห์ของตัวเองการเป็นเขาเรียกว่าได้เป็นตัวเองจริงๆและมีบุคลิกภาพที่ดีสิ่งอย่างที่4เลยช่วงตอบคำถามช่วงนี้ผมเรียกว่าช่วงไฮไลท์
การตอบคำถามการที่เราได้ฟังเคสของคนต่างๆมากมายคำถามของคนเนี่ยเราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยจากคำถามของเพื่อนๆหรือเราอาจจะกล้าขึ้นมาถามครูเปิดกล้องถามครูว่าได้มีปัญหานี้จะแก้ปัญหายังไงครูง้อก็จะโค้ชให้นะครับเรียนกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะครับในวันเสาร์ที่30ตุลาคมเป็นไลฟ์สดไม่มีย้อนหลังนะครับไม่ได้เป็นคอร์สออนไลน์เป็นคลาสที่เรียนสดๆกันเลยบัตรราคาเต็ม 2,590 บาทรอบนี้ครูง้อพิเศษให้990บาทใครที่สนใจอย่าลืมพิมพ์ CF 990เข้ามานะครับ CF 990เข้ามาและเจอกันในวันที่30ตุลานะครับโอเคมีคนถามมานะคะทาง TikTok นะคะบอกว่า เราจะมีวิธีรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามีโอกาสให้มาเรียนในคลาสนี้ในคลาสนี้ก็จะมีเทคนิคพื้นฐานที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมเราถึงเป็นเราในวันนี้ถ้ายังไม่มีโอกาสมาเรียนนะคะลองใช้ในระดับสมองก่อนในคลาสนี้มันจะพาไปสู่ระดับจิตใจละอันนั้นมันต้องเจอกันเนาะแต่ในระดับสมองเบื้องต้นใช้อย่างนี้ก่อนค่ะ1ถามตัวเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เราแคร์บ้างในชีวิตนะคะเราให้คุณค่ากับอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายในชีวิตนี้ของเราคืออะไรและอะไรคือจุดแข็งของเราอะไรคือจุดที่ต้องพัฒนาของเราเนี่ยลงลิสต์6อันนี้แล้วนั่งเขียนเลยนะคะเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าอะไรพูดยังไงให้ดูมีวุฒิภาวะและน่าเชื่อถือนะคะมาเรียนในคลาสนี้จะสอนอยู่แล้วอันนี้สอนทั้งท่าทางการพูดให้น่าเชื่อถือแต่เบื้องต้นนะคะถ้าเกิดใครไม่มีโอกาสได้มาเรียนสิ่งที่คุณจะทำให้ตัวคุณพูดแล้วน่าเชื่อถือได้นะคะครูเคยแชร์ไว้ในเพจของหัวแล้ว1คุณต้องรู้จริงในเรื่องที่คุณพูดนะคะคุณต้องรู้จริงในเรื่องนั้นคุณต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นนะคะคำว่ารู้จริงคือรู้ในเชิงของหลักการ2คุณจะต้องมีประสบการณ์เชื่อมลงไปเพื่อให้มันดูน่าเชื่อถือและ3ค่ะวิธีการถ่ายทอดของคุณนะน้ำเสียงของคุณโทนเสียงของคุณจะต้องเป็นเสียงต่ำนะคะแล้วไม่ต้องรีบพูดพูดช้าๆร่างกายของคุณต้องเฟิร์มนะคะมันก็จะทำให้การพูดของคุณน่าเชื่อถือขึ้นนะคะในเบื้องต้นสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมพิมพ์ CF 990นะอันนี้จะได้ฝึกด้วยจะได้ฝึกนะครับแล้วก็ได้เรียนกันได้สนุกการเรียนสดผ่าน Zoom นะครับผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับวันนี้ช่วงนี้บัตรราคาพิเศษนะครับ990บาทจากราคาปกติ 2,590 นะครูง้อวันนี้ใจดีมากให้ราคาพิเศษใครที่สนใจก็พิมพ์ CF 990หรือใครที่อยู่ทาง TikTok หรืออยู่ทางInstagram เนี่ยสามารถแอด line @kiu_ngor นะครับเข้าไปสมัครทางนั้นได้แล้วก็บอกทางแอดมินว่าเพิ่งดูไลฟ์มาขอบัตรราคา990 1ที่2ที่3ที่แล้วแต่มีคนบอกว่าทำไงจะให้เราเพิ่มความกล้าบางคนบอกทำไงหนูจะกล้าพูดทำไงหนูถึงจะมีสิ่งที่อยากทำแล้วเราจะก้าวข้ามความกลัวไปทำได้อันนี้ครูก็แชร์ไว้ในเพจของครูแล้วนะคะสำคัญมากๆเลยเราจะก้าวข้ามความกลัวได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรค่ะถ้าเราบอกว่าเราอยากพูดทำไมจะกล้าพูดเราจะพูดเพื่ออะไรต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนเราพูดเพื่ออะไรเรามีความปรารถนาดีอะไรกับคนที่เรากำลังจะไปพูดให้เขาฟังแต่ถ้าเราจะทำสิ่งนี้สมมติเราอยากจะทำช่อง YouTube ของตัวเองแต่กลัวค่ะเรากลัวอะไรเรากลัวอะไรแล้วเราทำอันนี้เพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าเขาเห็นเขาทำก็อยากทำอันนี้คุณไม่มีทาง move ออกจากความไม่มีทางเคลื่อนออกจากความกลัวได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทำอ่ะมันยังไม่ได้มีความหมายต่อหัวใจแต่ถ้าคุณชัดเจนว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้เพื่อครอบครัวของเราเพื่อสร้างได้ทำงานที่เรารักพอเรารู้แล้วว่าเราอยากทำไปเพื่ออะไรเราก็จะเอามาชั่งน้ำหนักแล้ววันนี้เรากลัวอะไรคุณลองถามตัวเองว่าคุณกลัวอะไรครับปัญหาของคนกลัวส่วนใหญ่ไม่เคยถามตัวเองกลัวอะไรอ๋อกลัวทำพลาดแล้วไงให้ถามต่อด้วยแล้วไงก็คนก็ล้อเอาจริงคนพวกนั้นสำคัญขนาดไหนถ้าเทียบกับเป้าหมายของคุณที่อยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขเป้าหมายของคุณที่อยากประสบความสำเร็จกับไอ้คนหัวเราะอยู่3หย่อมเอาจริงๆสมมุติคุณพูดผิดมีคนหัวเราะเยาะคุณเขาใช่คนที่คุณควรแคร์ไหมครับเขาใช่คนที่คุณควรแคร์ไหมจริงเขาเป็นกินข้าวลูกกินข้าวหรือเปล่าถูกไหมคะฉะนั้นนะคะเรากำลังเอาเวลาของเราไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่สาระของชีวิตหรือเปล่าถามคำถามตัวเองที่ครูบอกนะคะทำไปเพื่ออะไรแล้วเรากลัวอะไรแล้วไงครับได้งั้นก็วันนี้ครูง้อมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
เท่านี้แหละครูก็อยากให้พวกเราอะอยากให้มาจริงๆมันเป็นคลาสที่ดีมากนะเป็นคลาสที่คราวที่แล้วทำคนมาเรียนก็เยอะนะทั้งศิลปินดารามากมายครบเลยมาทุกหลากหลายอาชีพเลยแพทย์พยาบาลเจ้าของธุรกิจยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์มาเรียนแล้วเขาก็ได้ประโยชน์กลับไปเยอะมากแล้วมันเป็นคลาสที่รวมคีย์คลาสที่ครูก็สอนนะคะทั้ง3คลาสไม่ว่าจะเป็นคลาสอินเนอร์การรู้จักตัวเองคลาสการสื่อสารแล้วก็บุคลิกภาพมันรวมไว้อยู่ตรงนี้เลยใช่ใครที่สนใจก็พิมพ์ CF 990ทิ้งไว้นะครับในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อย้ำนะครับบัตรราคาพิเศษเฉพาะคนที่ดูในไลฟ์นะครับบัตรราคาเต็ม 2,590 ครูเงาะพิเศษให้990บาทพิมพ์ CF 990เข้ามารีบลงทะเบียนนะครับมีเต็มด้วยนะเรียนวันที่30ตุลาเรียนวันที่30ตุลาเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะครับเรียนใน Facebook กลุ่มปิดและโปรแกรม Zoom นะครับถ้าใครไม่ทันรอบนี้ต้องรอรอบหน้าเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้มีย้อนหลังเหมือนกับคลาสออนไลน์อื่นๆเพราะว่าคลาสนี้เป็นสเปเชียลจริงๆค่ะเป็นคลาสที่เอาแก่นของวิชาหลักๆของครูมาสอนถ้าเกิดใครที่สนใจใช่พิมพ์ CF 990นะคะมาเจอกันนะคะโอเคงั้นวันนี้เราลาไปก่อนเนาะใช่ครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณทุกช่องทางที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดขอบคุณทุกคนที่พิมพ์ CF มาขอบคุณที่ทุกคนชมในไลฟ์นี้และขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ